ที่ได้บวชกันเพื่อพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะยังชีวิตจิตใจของเราให้พ้นทุกข์และปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แล้วบำเพ็ญกองบุญกองกุศลซึ่งเจริญศีลสมาธิปัญญาผู้มีใจสูงข้อวัดปฏิบัติธรรมเพราะอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะนำซึ่งเราออกไปให้พ้นทุกข์ได้นี่เพราะอันนี้ขอให้ญาติโยมเราที่ได้เป็นอยู่ในพุทธศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะยังซึ่งกายใจของเราได้เป็นซึ่งนำมาซึ่งความสุขและความเจริญในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะยังเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของเรามีอยู่ทุกขณะเราท่านก็เหมือนกันเมื่อเราเป็นอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มนุษย์ใจสูงที่เราได้เป็นนักบวชในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังจะทำให้ตนพ้นทุกข์ได้ก็คือศีลทำศีลสร้างสมาธิทำปัญญาให้รอบรู้เท่าสังขารเรียกว่าปัญญาเราก็ที่ปฏิบัติซึ่งจะมารู้ทุกกิริยาของเราที่ในกายในใจของเราเพื่อจะยังชีวิตนี้ให้อยู่ต่อไปในการข้างหน้าซึ่งว่าญาติโยมของเราที่กำลังชราความแก่เข้ามาเบียดเบียนเราไอ้นี่ก็มันสั้นแล้วมันสั้นเพราะเราก็จะต่อยาวให้บันสั้นให้ต่อนี่คำสอนเราอายุ70-80อย่างนี้เราก็สั้นไปทีนี้ที่เรามารักษาจิตเจริญกรรมฐานภาวนากรรมฐานเพื่อจะยังชีวิตให้เทวโลกเกิดขึ้นในกายใจของเราในพระนิพพานนั่นแหละเป็นที่สบายกายสบายใจของเราเราก็ค้นคว้าซึ่งกายใจของในกายใจของเราเพราะนิพพานนี้ไม่ใช่อยู่ไกลอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้ตำหูตาจมูกลิ้นกายใจเพราะเราซึ่งกิเลสตัณหาเป็นเครื่องยาวเราก็ตัดรอนลงไปทีนี้เมื่อเรารักษาศีลเจริญพระกรรมฐานยังให้ชีวิตเกิดให้ศีลสมาธิเกิดขึ้นในเราเมื่อเราแตกดับออกจากร่างกายของเราก็เทวโลกเกิดขึ้นในเราแล้วเราก็รู้ว่าเทวโลกเกิดขึ้นในใจของเราฌานสมาบัติของเราก็สร้างขึ้นให้มันมีขึ้นในกายในใจของเรายะญาณทัศนะวิสุทธิก็จะมีขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าชาติภพของเราพยายามมนสิการให้มากขึ้น เมื่อมนสิการให้มากขึ้นแล้ว
เทวธรรมก็เกิดขึ้นที่กายใจของเราเมื่อเกิดในใจของเราแล้วเราก็ดีใจพอใจในธรรมแล้วก็มีความเพียรมีความมั่นขึ้นนี่ที่เราจะต้องพยายามทางกายใจของเราเนี่ยตกแต่งให้มากขึ้นระลึกเจริญให้มากขึ้นระลึกถึงพุทลมเข้าโทลมออกให้เป็นอารมณ์เมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นเราก็ระลึกถึงพุทโธขึ้นความโกรธนี่ก็จะดับไปแล้วเราก็มีความจะสบายกายสบายใจขึ้นไงเมื่อเราทุกอิริยาบถ4เนี่ยขอให้ญาติโยมได้ปฏิบัติทุกเกิดขึ้นทางกายแล้วขอให้โยมกำหนดรู้ว่าทุกเกิดไงเมื่อโยมเปลี่ยนอิริยาบถแล้วทุกนี่ดับไปก็ให้รู้ว่าทุกนี่ดับไปแล้วแล้วก็กำหนดสุขเกิดขึ้นโยมควรกำหนดรู้สุขเกิดขึ้นนั่งพระกรรมฐานทีนี้นั่งไปนานๆสุขเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละสุขก็ดับไปอีกทุกข์ก็เกิดขึ้นเราก็นั่งดูอย่างนี้แหละนั่งดูแล้วก็ปฏิบัติเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ก็ดับทีนี้เราท่านทั้งหลายที่พระองค์แนะนำหรือสั่งสอนอย่างนี้แล้วท่านก็พยายามสนใจให้มากสนใจให้มากรู้ว่าความสุขกับความทุกข์เนี่ยเอามาเป็นคู่หาบกันขึ้นไงแล้วก็นั่งเจริญพระกรรมฐานเจริญพุทโธให้มากขึ้นพระพุทโธเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้สุขรู้ทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ไงอิริยาบถที่เราเปลี่ยนนี่แหละก็จะรู้ได้โดยความเป็นจริงแต่พยายามทำความรู้อยู่ทุกขณะแล้วเมื่อมีความรู้อยู่ทุกขณะแล้วก็เมื่อนิวรณ์5นี่มันเกิดอยู่ไม่ขาดสายเราทางกายเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอก็จะรู้ว่าทุกข์นี่ไม่เที่ยงสุขนี่ก็ไม่เที่ยงก็จะรู้ขึ้นแล้วนักปฏิบัตินี่เมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาย่อมจะเกิดจะเบื่อหน่ายนิพพิทายานความเบื่อหน่ายสุขนี่ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี่ก็ไม่เที่ยงแล้วก็พยายามทำความรู้เฉยไว้นักเข้าความรู้นี้มากขึ้นก็จะไปตกอุเบกขาได้อุเบกขาความรู้ความเฉยอารมณ์นี้กายเบาจิตเบาก็จะอารมณ์นี้ก็นักเข้าอินทรีย์สงวนก็แก่กล้าปัญญอินทรีย์ก็จะรู้แจ้งอารมณ์เหล่านี้ได้เมื่ออารมณ์นี้พอนิวรณ์ดับปฐมมรรคก็จะเกิดกระดักปฏิบัติ เพราะท่านทั้งหลายที่การกระทำอย่างนี้ที่รู้สุขรู้ทุกข์เนี่ยนี่แหละเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติแล้วถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บุคคลที่จะรู้ได้ที่จะรู้ได้ก็พระองค์เท่านั้นแล้วที่จะรู้ตามเห็นตามก็สาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ยังกับท่าน
มานั่งอยู่นี่แหละมานั่งปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระองค์แล้วถ้าเราจะพ้นทุกข์ได้เราก็จะรู้ขึ้นเองเพราะขอให้ท่านทั้งหลายจะเบื่อหน่ายในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้านี่ท่านจะนำออกให้รู้แจ้งเรื่องนี่เป็นสุขนี่เป็นทุกข์แล้วก็จะรู้ความเป็นจริงที่ทุกข์ตามชาวบ้านเนี่ยบุคคลก็ยังไม่เคยรู้ได้ว่าอนิจจังของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์รู้ยังไงจึงรู้บอกว่าพระภิกษุเธอจึงทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงอย่างนี้ขอให้พวกเราเนี่ยได้ทำตามคำสั่งสอนของสมาสพุทธเจ้าถ้าหากว่าจิตเรามีสมาธิเมื่อไรเมื่อนิวรณ์ห้าดับเมื่อไรเราก็จะรู้ความเป็นจริงเมื่อนั้นจะรู้อนิจจังของพระพุทธเจ้าจริงๆว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือความไม่เที่ยงก็จะเห็นธรรมรูปธรรมและนามธรรมแล้วก็จะเห็นเรื่องสมมุติและบัญญัติขึ้นแล้วปรมัตถ์ก็จะปรากฏกับนักปฏิบัติที่ว่ารู้ความเป็นจริงขอให้ท่านพยายามทำฝึกหัดให้สมาธิเกิดให้ได้แล้วถึงว่าผู้นั้นเป็นผู้มีเพียรมีมั่นแล้วก็จะเข้าถึงซึ่งธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นอย่างนี้ขอให้ท่านเข้านิวรณ์ห้าและจิตต้องรู้เห็นเป็นแน่นอนนี่คือนิวรณ์ห้าก็ไม่ใช่อะไรความง่วงเหงาห้องนอนขี้เกียจขี้คร้านหดหู่ทั่วถอยไม่อยากจะทำความเพียรได้ความง่วงเหงาห้องนอนเนี่ยตัวสำคัญที่เป็นที่ไม่รู้ชาติจะไม่รู้ภพของเราได้เมื่อนิวรณ์ห้าดับไปสิ้นเชิงแล้วก็จะทำให้นักปฏิบัติสิ่งนี้เราไม่เคยรู้สิ่งนี้เราไม่เคยเห็นอนิจจังคืออนิจจังพระพุทธเจ้าเห็นจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมคนนี้ทำบาปตายไปเกิดเป็นเปรตบ้างคนนี้ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างคนนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเกิดเทวโลกสมบัติแล้วมีฌานรู้ฌานเกิดขึ้นพรหมโลกสมบัติแล้วรู้จักนิพพานสมบัติดูได้นี่เพราะจิตมีจิตเป็นผู้เห็นนี่เมื่อจิตเป็นผู้เห็นแล้วเนี่ยโยมก็จะต้องมีความเพียรความมั่นขึ้นเมื่อมีสติดีและเมื่อจิตนี่ถึงสมาธิเจริญฌานชอบนี่ไม่เห็นตรงนี้แหละทีนี้ก็ต้องมีเพียรมีมั่นล่ะนี่พระได้มรรคพระได้ผลจะเกิดตรงนี้แหละนี่ขอให้พวกเราได้กระทำให้เห็นคนแก่แล้วก็ให้พิจารณาว่าเราก็ต้องแก่อย่างนี้ถ้าให้เห็นคนเจ็บเราก็ต้องเจ็บอย่างนี้เห็นความคนตายเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราทำกรรมฐานเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วจิตพอรู้เห็นอย่างนี้แล้ว
จิตก็ตื่นตัวขึ้น จิตก็ตื่นตัวขึ้นจิตก็ต้องเจริญฌานให้มากขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็พรหมวิหารสี่ก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมที่ก่อนนักปฏิบัติเมื่อพรหมวิหารสี่เกิดขึ้นแล้วก็ความรักใคร่ตัวเองกรุณาช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาตนก็ทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปเงี้ยแล้วก็จึงอุเบกขาจะวางเฉยอารมณ์ที่อื่นๆจะได้เพราะรู้ความเป็นจริงความไม่มีตัวไม่มีตนก็จะเกิดขึ้นใครจะว่าดีก็ว่าใครจะว่าไม่ดีก็เฉยได้เมื่อรู้เฉยได้อย่างนี้จึงเรียกว่าไว้เบื้องต้นให้ญาติโยมปฏิบัติอย่างนี้เลยจึงจะว่าได้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่เพราะญาติโยมของเรานักปฏิบัติความโกรธเนี่ยพวกหมู่พระอริยเจ้าท่านมีขันติความอดทนขันติความอดทนเมื่อมีความติความอดทนได้ความสบายมันก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติเพราะอันนี้แหละเมื่อมียังมีขันติความอดทนไม่โกรธแล้วก็แล้วความไม่รักนี่นักปฏิบัติจะเอามาเป็นไว้เฉพาะหน้าไว้ดูใจของตัวเอง ดูอยู่ไม่ขาดสายนี่จึงว่าเมื่อดูอยู่อย่างนี้มีความรู้อยู่จะเมื่อใจคิดนึกหรือจิตคิดนึกอยู่จิตก็ตามรู้จิตก็ตามเห็นอยู่ทุกขณะเมื่อจิตตามรู้ตามเห็นอยู่ก็จะวางเฉยซะได้ที่ว่ารู้เฉยรู้เฉยคิดดีก็ไม่ว่าคิดชั่วก็ไม่ว่าแต่ความรู้เฉยอยู่เสมออย่างนี้จึงเรียกว่านักปฏิบัติปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเพื่อเห็นธรรมธรรมอันนี้เป็นรู้จักที่แนวทางผู้นั่งพระกัปปทานนั่งรู้นั่งรู้ความคิดคิดดีมั่งคิดชั่วมั่งท่านก็รู้เฉยรู้เฉยเลิกคิดเลิกนึกก็รู้อีกรู้อยู่อย่างนี้แหละทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ปัจจตังก็จะปรากฏกับตนเองนี่มีมรรคผลแล้วก็รู้เองเห็นเองแล้วก็รู้เองเห็นเองเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำและสั่งสอนแล้วเราก็เอาอารมณ์อันนี้แหละไปส่งท่านไปส่งท่านท่านก็จะแนะนำว่าเป็นอย่างนี้แหละนี่เราอย่างนี้ก็เร็วขึ้นเพราะเร็วขึ้นโอ้ครูบาอาจารย์เนี่ยรู้ที่ครูบาอาจารย์นี่รู้อย่างนี้เหมือนกันเพราะอารมณ์ของเราเปลี่ยนใหม่นี่อารมณ์ของเราเปลี่ยนใหม่แต่ก่อนเนี่ยยังไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่านิวรณ์เป็นยังไงนี่เมื่อปฏิบัตินิวรณ์ดับแล้วแล้วมีประกอบโดยองค์ห้ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเกิดขึ้นเราก็รู้อีกนะเราก็รักษาอารมณ์นี้ให้มากขึ้นทั้งนั่งอยู่ก็รู้ทั้งเราจะลุกขึ้นยืนอยู่ก็รู้เพราะจะเดินจงกรมอยู่ก็ทำความรู้ก็เฉยรู้เฉยหนักเข้าก็จะรู้ธรรม
ที่นิวรณ์มันสิ้นมันดับไปแล้วเราก็เปลี่ยนจิตใหม่ธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นที่กายใจของเรานี่ธรรมาอายตนะคือหูตาของเราที่เราได้มีความรู้มีเห็นแล้วมีดวงตาเห็นธรรมคือญาณเกิดขึ้นกับจักขุวิญญาณมีความรู้เห็นหลับตาก็ปรากฏลืมตาก็เห็นนี่จึงเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องประกอบจิตขึ้นแล้วเห็นอยู่ไม่ขาดสายมาจะนอนอยู่ตื่นขึ้นแล้วก็ปรากฏอยู่เพราะธรรมเนี่ยเป็นเครื่องปลุกใจของนักปฏิบัติให้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเพราะอันนี้แหละขอให้ญาติโยมของเราซึ่งพยายามทำเราจะได้รู้ความเป็นจริงจะเรียกว่าเราเกิดมาครั้งนี้ในพระศาสนาพร้อมไปด้วยพระพุทธเจ้าพุทโธโลเกพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมก็เกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกเกิดสามรัตนนี้เกิดให้กับเราแล้วเราก็ได้รู้ขึ้นแล้วนี่เราก็พึงว่าเป็นผู้มีธรรมเกิดใหม่มีธรรมเกิดใหม่ขึ้นในเราเราก็พอใจว่าเรามีธรรมะทำให้เจริญขึ้นแล้วเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็โยมก็จะพอใจอยู่ไม่ขาดสายพอใจธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้เบิกบานใจเพราะเราทำได้แล้วเราเจริญขึ้นแล้วนี่เราอยู่กับดินเราก็ตายอยู่กับดินเราก็กินอยู่กับดินนี่วิปัสสนาญาณมีความรู้ว่าเราอยู่กับดินกินอยู่กับดินนอนอยู่กับดินเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยมือจิตนี้ลงเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันขึ้นเข้ามารู้เห็นอย่างนี้แล้วจริงว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรกองรูปนี่มันก็อยู่กับดินนี่แหละกองที่รู้แจ้งธรรมที่ในใจที่พระองค์แนะนำสอนเราธรรมที่รู้อยู่นี่แหละนี่แหละธรรมเป็นผู้รู้จักความเป็นจริงก็จะลาแห่งแผ่นดินไทยซะได้ไงเพราะเรารู้ความเป็นจริงธาตุสี่ดินนำลงไปเป็นเครื่องทำลายคนไม่รู้นี่เป็นเครื่องทำลายคนไม่รู้เพราะคนไม่รู้เนี่ยก็โจรนั่นแหละมันเป็นผู้ฆ่าคนชาวบ้านนี่แล้วทีนี้รู้ว่าโจรเป็นคนฆ่าคนชาวบ้านก็เพราะอำนาจที่เราได้เจริญพระกรรมฐานอันนี้แหละจึงรู้ว่าโจรฆ่าคนชาวบ้านนี่ที่นี้มึกการที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละตายไปเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนไม่รู้นับไม่ถ้วนก็โจรก็ต้องฆ่าคนชาวบ้านทั้งหมดนี่แล้วก็ใครเราเป็นผู้รู้จักโจรเป็นผู้ฆ่าคนชาวบ้าน
ก็นักปฏิบัตินี่แหละก็จะเข้าไปรู้ความเป็นจริงได้เมื่ออย่างนี้แล้วเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไปให้โจรฆ่าได้เลยหลักวิชาจรณสัมปันโนก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็ระลึกชาติของตัวเองได้ชาตินี้มาแต่ไหนและชาติที่อดีตเราเคยเป็นอะไรแล้วที่มานี้มาจากไหนแล้วเราเที่ยวออกจากโลกนี้อย่าไปอยู่ที่ไหนเงี้ยขอให้ท่านพยายามทำความรู้ตรงนี้ให้ได้เงี้ยไม่รู้ก็พยายามมีความเพียรให้มากขึ้นแล้วจึงเรียกว่าจะเหมาะสมกับว่าภิกษุเธอจึงทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงเหมือนญาติโยมที่มานั่งอยู่นี่แหละอาตมาก็เป็นผู้แนะนำหรือสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละที่มาเรียกกันมาดูนะที่เรียกกันมาดูนะอย่างนี้เลยโยมที่ว่าความสุขเราไม่ต้องเอาเนี่ยญาติมันโยมของเรามานั่งอยู่คนไม้อยู่กระดินได้นอนอยู่กระดินได้เนี่ยอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าจะได้รู้จักแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยจะได้รู้แผ่นดินอยู่ที่กายใจของเราเนี่ยแล้วจะได้รู้ว่าที่ว่าปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อบุญของคนชาวโลกที่จะแสวงหาบุญที่เนื้อนาที่ดีกว่าเนื้อนาที่ดีได้กับคนที่ญาติโยมที่มานั่งในปัจจุบันนี้แหละ เพราะธรรมนี่แหละแต่ก่อนนี้สังฆทานนี้ไม่มีคนปฏิบัติประเดี๋ยวนี้ญาติโยมมีการปฏิบัติในสถานที่อันนี้เพื่อจะเรียกกันมาดูที่กายใจเพราะมรรคผลพระนิพพานนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายใจนี่แหละเพราะยาวานาคืบนี่แหละขอให้ท่านลุกรู้นั่งรู้ยืนรู้รู้ความเป็นจริงเมื่อยังไม่รู้ความจริงโยมก็พยายามทำความรู้ให้มากเมื่อรู้แล้วความเบิกบานใจมันก็จะได้รู้ความเป็นจริงว่าพระองค์นี่ละกล่าวความจริงแท้แน่นอนที่การที่เราได้รู้เนี่ยได้เห็นทีนี้เมื่อเราหลับตาลงไปแล้วเราเพื่อยังจิตจะให้เข้าภวังค่ะจิตเมื่อจิตเข้าภวังไม่ได้เราก็รู้ว่านี่นิวรณ์เข้ากัดสกัดกันเมื่อจิตเข้าภวังไว้แล้วไกลลักษณญาณนี้ก็เกิดขึ้นรู้เรื่องภายในขึ้นแล้วก็จะรู้ทั้งดินภายนอกและรู้ทั้งดินภายในเงกโยมก็จะได้เป็นผู้มีจักขุอันมีญาณเครื่องรู้ความเป็นจริงแล้วโยมก็จะจิตใจก็จะไม่ท้อถอยแล้วก็จะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเมื่อกิเลสดับแล้วจะอะไรจะมีในตัวของเราเราก็จะมีธรรมะขึ้นการปฏิบัติก็จึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้รู้เรื่องพุทโธเป็นผู้เบิกบานที่เราแปลธรรมนี่ที่ที่แปลธรรมไว้ได้เนี่ยเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้
เรื่องรู้นี่ญาติโยมต้องทำอยู่ทุกขณะเมื่อก่อนจะลุกกำหนดรู้ก่อนแล้วจึงค่อยลุกถ้าอย่างนั้นจะไม่รู้ตามคำสอนของพระจริงๆเพราะท่านสอนเนี่ยท่านก็กลั่นกรองมาแล้วก็เพื่อจะไว้ให้ญาติโยมทุกคนเพราะเรื่องพระศาสนาเนี่ยบุคคลได้รู้ขึ้นแล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้านี่แหละในปัจจุบันเนี่ยเพราะเราได้สร้างบารมีกันมานานแล้วถึงได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนที่พระธรรมคำสั่งสอนที่กระจรเข้าไปในบ้านเรือนของญาติโยมที่เรามีความรู้ได้ยินขึ้นแล้วนี่ก็มีญาณทางหูว่ารู้เรื่องภายในขึ้นแล้วก็จะรู้ทางดินภายนอกและรู้ทางดินภายในไงโยมก็จะได้เป็นผู้มีจักขุอันมีญาณเครื่องรู้ความเป็นจริงแล้วโยมก็จะจิตใจก็จะไม่ท้อถอยแล้วก็จะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเมื่อกิเลสดับแล้วจะอะไรจะมีในตัวของเราเราก็จะมีธรรมะขึ้นการปฏิบัติก็จึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้รู้เรื่องพุทโธเป็นผู้เบิกบานที่เราแปลธรรมนี่ที่ได้แปลธรรมไว้ได้เนี่ยเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เรื่องรู้นี่ญาติโยมต้องทำอยู่ทุกขณะเมื่อก่อนจะลุกกำหนดรู้ก่อนแล้วจึงค่อยลุกถ้าอย่างนั้นจะไม่รู้ตามคำสอนของพระจริงๆเพราะท่านสอนเนี่ยท่านก็กลั่นกรองมาแล้วก็เพื่อจะไว้ให้ญาติโยมทุกคนเพราะเรื่องพระศาสนาเนี่ยบุคคลได้รู้ขึ้นแล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้านี่แหละในปัจจุบันเนี่ยเพราะเราได้สร้างบารมีกันมานานแล้วถึงได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนที่พระธรรมคำสั่งสอนที่กระจรเข้าไปในบ้านเรือนของญาติโยมที่เรามีความรู้ได้ยินขึ้นแล้วนี่ก็มีญาณทางหูว่าธรรมะที่วัดสังฆทานนี่มีเราควรจะไปปฏิบัติเพราะญาณทางหูเราได้ยินแล้วถ้าหากว่าจักขุวิญญาณมีในตาเห็นพระท่านพูดอยู่ออกทางโทรทัศน์นี่พระท่านน้องออกโทรทัศน์โยมก็มีทั้งได้ยินด้วยและทั้งเห็นด้วยนี่อันนี้สองอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็นักปฏิบัติเหมือนนี่เปรียบเทียบที่ว่าโสตวิญญาณคือญาณทั้งหูเกิดขึ้นได้ยินเหมือนวิทยุนี่แหละได้ยินมันทำให้เห็นตัวทีนี้เมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วตาทิพย์ก็เกิดขึ้นทั้งได้ยินและทั้งเห็นด้วยไงแล้วทั้งระลึกชาติของตัวเองได้ด้วยอย่างนี้ว่าวิชาจรณะสัพพโนนักปฏิบัติรู้เห็นขึ้นแล้วย่อมจะรู้จักได้ที่เราสวดมนต์ที่เราสวดมนต์แปลเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้สวดมนต์แปลแล้วก็ซึ่งเรามารู้เห็นก็เราก็ไม่ทราบเนี่ยวิชาจรณะสัมปันโนสมาธิเนี่ยเกิดอยู่กับญาติโยมทับทุกคนนั่นแหละกายเบาจิตเบาเนี่ยนี่ก็เรียกว่าปีติสมาธิเกิดแล้วสมาธินี่เกิดแก่กล้าขึ้นแล้ว
กายยกคลงมันได้ความเบานี่เรียกว่าปีติในสมาธิถ้ามันยกคลงมากนักเข้านักเข้าอาจสามารถจะทำให้ตัวลอยขึ้นก็ได้ไงเมื่อตัวลอยขึ้นแล้วก็จะเขาเรียกว่าเพ่งคาปิติไงพวกเราทำเนี่ยเคยผ่านกันมั่งแต่ละคนที่เราเคยผ่านเมื่อเราผ่านอย่างนี้แล้วที่อาตมาที่ได้เรียนที่ได้กล่าวไปนี้แล้วก็เท่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องตกใจว่านี่เป็นคาปิติแล้วก็พยายามทำให้มีเพียรมีบ่อยให้มากขึ้นแล้วจิตใจก็ยิ่งสงบมากขึ้นนักเข้าความแสงสว่างก็มากขึ้นแล้วเราถึงแก่สว่างก็ทำใจเฉยไม่ดีใจจนมากเกินไปพอดีใจมากเกินไปนะครับมันจะดับสมาธิมันจะออกจากภวังค์ซะอีกมันก็จะไม่เห็นมันก็จะไม่เกิดมีขึ้นอีกทำใจเฉยๆไว้แล้วเราก็มีเพียรมีมันเข้าออกอยู่เป็นเนืองนิดให้เป็นอวสีให้คล่องแคล่วหนักเข้าเราจะลุกขึ้นยืนสมาธิก็ยังมีอยู่ที่ได้เดินจงกรมแล้วประยุกต์สมาธินี่ก็ยังมีอยู่ปิตินี่ยังมีอยู่แล้วพยายามมานั่งอีกนั่งปิติก็ยังมีอยู่นี่เมื่อปิติยังมีอยู่นอนลงไปก็ยังเข้าปิติได้อยู่อีกอย่างนี้ในปฏิปทาสี่นี่แหละทำได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วผู้นั้นสมาธิจะยืนอยู่คู่กับนักปฏิบัติได้แล้วจะมีความรู้เห็นมากขึ้นนี่แล้วก็อันนี้ก็ขอให้ญาติโยมที่ได้อาตมาได้กล่าวมาแล้วก็ขอให้ญาติโยมได้จำอารมณ์นี้และปฏิบัติต่อไปเพื่อจะได้ง่ายขึ้นในการข้อวัดปฏิบัติเพราะเขื่อนของนักปฏิบัติจะไม่ให้ฌานเกิดได้ก่อนตัวทินะมิทะตัวง่วงเหงาหนอนขี้เกียจขี้คลานนี่แหละที่จะไม่รู้จักชัดรู้จักพบก็ขอบารมีธรรมที่อันตมาได้กล่าวมาแล้วอันนี้ขอให้ท่านจงพยายามตั้งโสตประสาทของท่านจึงตั้งอยู่ในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะได้มีสติสัมปชัญญะดีเจริญขึ้นสัมมาสมาธิก็จะได้มีขึ้นก็จะได้รู้แล้วว่าเรามีฌานมีฌานเกิดขึ้นปัญญาก็รู้แจ้งขึ้นนี่ก็ควรจะเจริญซึ่งมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะของเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้แบกหามพระศาสนาเราได้สร้างขึ้นไว้แล้วนี่คุณสมบัตินี้อันสูงที่เราได้กระทำเพราะอันนี้เราจะทำอะไรอะไรก็ไม่เกินที่ทำใจเพราะอนุภาพนี้แหละเป็นที่เป็นขุนอันประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลของนักปฏิบัติที่รู้แล้วเห็นแล้วอันนี้เราจะว่าบุญนี้เท่านั้นเท่านี้ไม่มีที่จะนับได้หรอก เพราะมีอนุภาพมากธรรมหากุศลที่เกิดขึ้นกับใจของเราจึงเรียกว่ามีพุ่งเหมาะสมว่าเรารักษาศีลงามเบื้องต้นเราสมาธิทำชาติเกิดงามไปในธรรมกลางก็เพราะจิตใจหายโลภโกรธลงหายโลภโกรธลงอันนี้ก็เป็นผู้งามไปในธรรมกลาง
ปริโยสากัลยาณังงามไปถึงที่สุดนี่มนุษย์เห็นมนุษย์รักเทวดาเห็นเทวดารักเพราะต้อนรับอยู่ทุกขณะแล้วสามารถจะสัมผัสกับเครื่องทิพย์ที่ตนได้ถึงว่าเทวธรรมมาเกิดขึ้นกับเราแล้วจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสสัมผัสกับธรรมะที่เกิดขึ้นกับเราได้มีญาณเมื่อจักขุสัมผัสมีอยู่แล้วและมโนสัมผัสในภายในร่างกายสัมผัสรู้ได้ว่าสัมผัสอยู่มโนวิญญาณสัมผัสแล้วกายสัมผัสที่กระทบหรือถูกต้องภายในหรือภายนอกนี่ละอารมณ์ภายนอกหกแล้วมีอารมณ์ญาณทัศนะภายในหกได้สร้างให้เกิดขึ้นแล้วได้ปฏิบัติให้มีขึ้นแล้วรู้เห็นแจ้งชัดเรียกว่าข้อวัดปฏิบัติเราสร้างขึ้นได้แล้วได้เราการกระทำขึ้นได้แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดในสภาวะเป็นมีเครื่องรับรองรับรองอยู่กับกายใจอยู่ทุกขณะความรู้ความเห็นแล้วไม่มีความเบื่อหน่ายต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็แรงกล้าขึ้นจึงเรียกว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องกัสรูธรรมให้นักปฏิบัติรู้ได้เห็นได้เฉพาะตนแล้วอันนี้ก็อาตมาได้บำเพ็ญบารมีมาตึง36พรรษาแล้วขอบารมีธรรมอันข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วก็ที่กล่าวมานี้แล้วก็ขอให้โยมได้รู้ตามเห็นตามคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดจากมโนสัมผัสและจักขุสัมผัสแล้วโสตสัมผัสกายสัมผัสอันนี้ขอให้มีกับญาติโยมซึ่งเป็นตัวกัสรูธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะได้เป็นที่สบายกายสบายใจของญาติโยมที่ไม่รู้แล้วก็ขอให้มาทับครูบาอาจารย์ที่ของท่านในพระนองเป็นต้นที่ได้บำเพ็ญบุญมาที่ได้รองเรียกญาติให้ญาติโยมมาปฏิบัติในวัดสังฆทานนี้เพื่อยังจะได้ออกจะได้เป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้านี้และจุบันนี้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาหารพระพัสสาหารที่ดีที่ได้เราจะได้ไม่แก่เราจะได้ไม่เจ็บเราจะได้ไม่ตายขอให้เจ็บตายในครั้งเดียวเท่านี้ขอให้พวกเราได้แบกหามพระศาสนาได้พร้อมเพรียงกันพร้อมกับพระภิกษุพระภิกษุนี่กำลังนี้เป็นผู้กำลังถือธงชัยซึ่งออกหน้าแล้วก็เพื่อยังจะไม่กลับไปสู่ในชนบทของคนชาวบ้านอีกต่อไปก็ขอให้ญาติโยมนี่ซึ่งให้ข้าวปลาและอาหารที่ให้กำลังพระภิกษุสงฆ์ก็เดินตามไปในวิธีนี้ในพุทธบริปัตรีก็จะเข้าพระนิพพานก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ที่เรากระทำกันนี้เพราะอย่างนี้เราไม่ได้ให้คนอื่นได้เราจะให้เฉพาะต
แต่ธรรมะที่คนสนใจเท่านั้นเองคนที่สนไม่สนใจแล้วก็คงจะไม่ได้รู้เรื่องกับพวกเราชาวพุทธในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาได้เดินทางไปสู่อินเดียที่ในพระพุทธเจ้าที่เกิดในประเทศอินเดียโน้นที่อาตมาได้ไปนี้ก็เพราะอาจารย์สนองที่ท่านได้ชักนำไปก็ความดีใจว่าเราได้ไปเห็นต้นพระศาสนาในครั้งนี้ที่เราจะได้นำมาบอกกับพวกเราที่ยังไม่ได้ไปก็ขอให้ท่านถ้ามันมีความพอจะไปกันได้ก็ขอให้ญาติโยมไปดูแล้วมันจะมีศรัทธาความเลื่อมใสให้มากขึ้นแล้วสามารถดำเนินคนไปเห็นแล้วมันอาจจะสำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้เป็นพระอริยเจ้าได้เพราะอำนาจพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมีพลังมากนี่เพราะคุณสมบัติอันเนี้ยที่เราไม่นึกเลยว่าเราจะไปถึงเมืองอินเดียได้นี่แล้วเจตวันวิหารที่พระองค์ที่อยู่นะเป็นที่รุ่งเรืองในประเทศอินเดียนี่เหมือนยังก็เรียกว่าดวงเดือนดวงดาวหรือพระอาทิตย์ที่กำลังสว่างอยู่ในที่พระองค์อยู่ก็เดี๋ยวนี้ถูกพวกอิสลามมิจฉาทิฐิก็ทำลายสยับเยินหมดทีนี้ก็พวกเราก็เหมือนกันแต่ในพวกเรานี่กำลังนั่งกันอยู่นี่ขอจะให้เสื่อมเลยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมันจะเสื่อมหรือมันจะหายไปก็ไม่ว่าขอให้พวกเราได้ตายไปเสียหมดให้เข้าสวรรค์ไปนิพพานกันเสียได้แล้วพวกเราจะได้ยืนยงคงอยู่เป็นคู่ดาวนักปฏิบัติดาวเดือนเทวโลกสมบัตินิพพานสมบัติพวกเราจะได้เป็นผู้แบกหามให้ตลอดทั้งอินเดียนี่หมดแล้วว่าหมดก็ได้เพราะจะเลี้ยวห้าไปทั้งไหนที่เจริญแล้วมีแต่ดินเท่านั้นเครื่องที่จะดูแลอย่างกับประเทศเราเนี่ยไม่มีเพราะศาสนาของพระองค์มาเจริญในประเทศไทยปลายศาสนาแล้วนี่ขอให้ญาติโยมของเราได้รู้จะเลี้ยวไปทางซ้ายก็เห็นวัดจะเลี้ยวไปทางขวาก็เห็นวัดแล้วจะไปทางไหนก็พระก็มากนี่อีกคราวนี้แหละโยมแต่พวกเราไม่อยู่ถึงพันปีหรอกถ้าพวกเราอยู่ได้พันปีเนี่ยจะเห็นอะไรมากๆที่ความเสื่อมหายก็จะเป็นไปอย่างกับประเทศอินเดียนั่นแหละโยมเพราะพันปีนี้เป็นพันปีของพระสงฆ์เป็นพันปีของพวกเราที่จะได้บำรุงพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แบกหามอยู่ไม่ขาดสายพันปีนี้เป็นพันของพวกเราที่จะยกย่องพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพอหมดพันปีนี้แล้วมนุษย์ที่ใจเป็นอธรรมที่ใจมหากุศลคงจะไม่มีเป็นแน่นอนเนี่ยต้องรับรองได้ทีเดียวที่กล่าวเนี่ยกล่าวด้วยความจริงใจในเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพันปีที่สี่นี้เป็นของพวกเทวดาพวกเทวดาเนี่ยเขาจะบำเพ็ญบุญกันอย่างที่สุดอีกพวกเทวโลกเพราะอย่างนั้นพวกเราพยายาม
ไม่ถึงพระนิพพานก็ไปอยู่เทวโลกสมบัติพวกเราคงจะได้แบกหามศาสนาบนเทวโลกสมบัติอย่างแน่นอนพวกเราอยู่กันไม่นานหรอกเดี๋ยวได้กลับบ้านสร้างความดีที่บ้านเรานุ่มสบายมีวิมานทองวิมานแก้วเป็นโยชน์โยชน์เก้าโยชน์สิบโยชน์สามสิบโยชน์ห้าสิบโยชน์ร้อยโยชน์เงี้ยที่นุ่มสบายดีเงี้ยดีก็อยู่ที่นี่ขอให้ท่านทำความเพียรเพียรให้มากขึ้นเพราะพระสงฆ์ยืนยงคงอยู่คู่กับพวกญาติโยมอยู่ครั้งนี้แหละเป็นที่สบายกายสบายใจของเราเพื่อจะออกจากทุกข์ได้เนี่ยเพราะเมื่อเราปฏิบัติของธรรมของพระองค์ทำให้เจริญให้เฟื่องฟูขึ้นแม้ถึงจะแตกดับก็มีเพื่อนไปหมู่เทพเทวดาทั้งหลายที่ว่ามนุษย์มีพลาอานิสงส์หมู่เทพพยดาก็จะแห่ห้อมล้อมผู้ไม่บุญแล้วก็มีใจเบิกบานมากก็จะปรากฏสิ่งเหล่านี้เหมือนกันอย่างนั้นนี่ขอให้ท่านจะลมความตั้งใจกันเลยเตรียมให้แข็งแรงขึ้นพยายามบวชที่ไหนก็ไปที่นั่นพยายามเพราะเราท่านทั้งหลายอันนี้อาตมาขอซ้ำเติมกระชับไว้ให้ญาติโยมใจได้ยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าและจะได้สร้างพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเกิดกับคนที่มีบุญนี่แหละโยมพระพุทธเจ้าไม่เกิดกับคนมีบาปหรอกเกิดก็คนที่มีบุญนี่แหละโยมทุกคนเรานี่ที่นั่งอยู่นี่แหละก็ขอบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วก็ขอบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญกองบุญกองกุศลซึ่งมาแล้วที่ว่ากล่าวไปตะกี้นี้ก็ขอพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจขอให้ญาติโยมนี้นั่งอยู่ก็ดีจะยืนอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ดีขอให้อยู่กับธรรมะทุกคนเมื่ออยู่กับธรรมะแล้วธรรมะก็จะมาอยู่กับญาติโยมแล้วตื่นขึ้นมาก็ให้โยมรู้โยมเห็นอยู่ทุกขณะเหมือนว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มาอยู่กับญาติโยมเหมือนพี่เลี้ยงละหนังนมที่คอยรักษาพยาบาลอยู่กับญาติโยมขอให้ท่านมีความสุขความเจริญให้ได้มรรค4ผล4พระนิพพาน1จงเจริญกับญาติโยมขอมีโชคดี